อยากได้ธงประเทศไทยอ่ะอ๋อแต่ประเทศไทยยังไม่มีจรวดอวกาศนี่มีแต่บั้งไฟสวัสดีครับเด็กๆพี่ทองดีมาแล้วไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเลยอากาศร้อนนะโหร้อนจะไม่อยากจะทำอะไรเลยแต่บังเอิญพี่ทองดีไปรื้อกล่องของเล่นแล้วก็เห็นของเล่นที่ซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ได้เล่นสักทีถ้าเขินยังไม่เล่นนะกลายเป็นวัตถุโบราณไปแน่เลยนี่ตัวต่อยานอวกาศ wow. โอ้อยากจะเล่นน่ะเนี่ย Space Shuttle Discovery ทำคลิปช่องพี่ทองดีนี่ก็หนักใจเหมือนกันนะเล่นของเล่นผู้ชายเด็กผู้หญิงก็ไปดูเล่นของเล่นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็ไม่ดูแหมช่วยๆดูกันหน่อยนะแต่ว่าของเล่นชิ้นนี้นะครับมีประโยชน์พี่ทองดีขอแนะนำให้เด็กๆไปหามาเล่นกันนะครับอ่ะมาลองต่อกันดูมันน่าจะเสร็จออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับอ๋อเรือรบแล้วก็เคยต่อไปละเฮลิคอปเตอร์ก็ต่อละเครื่องบินก็ต่อละโอ้โหไม่ได้ต่อตัวต่อมานานแล้วอะอยากเล่นอยากเล่นพร้อม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 โอ้นี่ไงนี่ไงชิ้นส่วนเริ่มตรงไหนแล้วเนี่ยดูกันเริ่มจากการต่อฐานก่อนก่อนอื่นต้องเอาชิ้นส่วน1กับ4มาต่อเป็นฐานก่อนพับก่อนพับก่อนนี่ค่อยๆกดลงไปได้ฐานละได้ฐานปล่อยได้ฐานปล่อยยานแล้วก็ต้องเสียบไอ้เจ้าฐานนี่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขออนุญาตโทรไปถามองค์การนาซาเนี่ยสองฐานนี่เสียบเข้าไปนักบินอวกาศแป๊บธงชาติสหรัฐอเมริกาอ่ะนี่ธงชาติอเมริกานี่เอาละทีนี้ได้เวลาต่อจรวดต่อไปก็งง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 บางอย่างพี่ทองดีก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันคืออะไรไอพ่นใช่ไหมเนี่ยต่อตามคู่มือเขานะครับนี่ปีกสองชั้นเอ๊ะต้องใส่หัวด้วยใช่ไหมอ้าวยังไงนี่เป็นไงล่ะต่อไปงงมากเลยดูดิต่อเงี้ยโอ้โหเนี่ยโอ้เนี่ยต้องสู้ถึงแม้ว่าจะยากแต่ถ้าเรามีพื้นฐานของการเดาสักหน่อย ก็อาจจะทำได้อ่ะถูกไหมเนี่ยนี่ไงใช่ไหมเรานี่ไงนี่ไงมันคือติดสอมือไม่ใช่อะไรอ่ะละเด็กๆตอนนี้เราได้ชิ้นส่วนครบละมาประกอบกันมานี่ตัวไอพ่นกับกระสวยได้ละโอ้ยแล้วทำไมมันไม่พอดีเล่า เอาละสำเร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูกระสวยอวกาศนี่ NASA ในที่สุดก็สำเร็จออกมาจำได้เป็นไงล่ะโอ้ไอ้นักบินได้เหยียบดวงจันทร์แล้วใช่ไหมไงเรียบร้อยแล้วครับวู้เป็นไงเสร็จละใช้เวลาต่อทั้งหมด
3ชั่วโมงนั่งจนเจ็บก้นไปหมดแล้วแต่ก็ยังแนะนำให้เด็กๆไปหามาเล่นดูนะครับเชื่อว่าเด็กๆคงจะต่อได้โดยเฉพาะเด็กๆที่ชอบต่อเลโก้ต่อหุ่นยนต์นะครับกันดับยังต่อยากกว่าอีกลองไปหามาเล่นกันดูคลิปนี้พี่ทองดีไปละอ๋อเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเก็บไว้โชว์ได้นะพี่ทองดีก็จะเก็บเหมือนกันและคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับเด็กๆบ๊ายบาย